กว่า73ปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สะสมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งการเกษตรไว้อย่างมากมายส่งต่อภูมิปัญญาวิชาการผ่านคณาจารย์และบัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งกลายเป็นรากฐานแห่งการเกษตรไทยดุจต้นไม้ใหญ่ให้ประชาชนได้พึ่งพาอาศัยสรรพความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตสมกับคำที่ว่าเกษตรศาสตร์คือศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นไปดังเจตนารมณ์ของเหล่าบุรพาจารย์สามทหารเสือแห่งการเกษตรอันได้แก่คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจพระช่วงเกษตรศิลปากรคุณหลวงอิงคศรีกสิกรจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหม่อมหลวงชูชาติกำภูผู้เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้พิจารณาจัดซื้อที่ดินที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมด้วยเหตุผลของความเหมาะสมในด้านภูมิศาสตร์สภาพของดินที่ดีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกและห่างจากกรุงเทพเพียง80กิโลเมตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการกระจายความรู้และวิชาการที่ทันสมัยสู่ภูมิภาคเพื่อเข้าถึงเกษตรกรและชาวบ้านให้ได้มากที่สุดอีกทั้งยังทำให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติในสภาพพื้นที่และภูมิศาสตร์จริงเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำเอาไปต่อยอดด้านการศึกษาและงานวิชาการและสามารถรองรับนิสิตได้มากถึง 10,000 คนจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกโดยมีศาสตราจารย์ดร.วัฒนาเสถียรสวัสดิ์เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรกและเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2522หลังจากที่วิทยาเขตกำแพงแสนได้เปิดทำการเรียนการสอนได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสถานที่ปฏิบัติงานในวโรกาสต่างๆและยังทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกประจำมหาวิทยาลัยนั่นก็คือต้นนนทรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและพนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นล้นพ้นการคมนาคมที่สะดวกสบายและใกล้กรุงเทพมหานครทำให้วิทยาเขตกำแพงแสนได้รับความนิยมเป็นแหล่งพักผ่อนที่ร่มรื่นด้วยความเขียวขจีของพันธุ์พืชนานาชนิดต้นไม้ใหญ่รูปทรงอุโมงค์ที่ปลูกไว้ให้ร่มเงาริมทางขนานไปตามถนนทอดยาวสู่สระพระพิรุณทรงนาคอันเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาเขตกำแพงแสนไม้ดอกสีสันสวยงามเบ่งบานตามฤดูกาลจากสีสันอันสดใสของต้นเฟื่องฟ้ายามผลิดอกชูช่อรอรับผู้มาเยือนส่งผ่านความงามหลังลมหนาวด้วยความโรแมนติกของต้นชมพูพันทิพย์ถนนทั้งสายกลายเป็นสีชมพูเรื่องลือกล่าวถึงไม่เว้นปีจากนี้ถิ่นกำแพงแสนจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำสีชมพูของแขกผู้มาเยือนที่จะต้องเฝ้ารอปีแล้วปีเล่าหวนกลับมาดินแดนเกษตรกำแพงแสนอีกสักคราเพื่อก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้และวิชาการให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติจึงได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และการวางแผนด้านชลประทานที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนการสอนด้านการเกษตรและด้านวิศวะชลประทานการจัดการแหล่งพักอาศัยเพื่อให้เกิดความเป็นสัดส่วนของบุคลากรและนิสิตโรงอาหารหลักและโรงอาหารกลางที่ทันสมัยด้วยระบบสมาร์ทการ์ดกว้างขวางเพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการอาคารศูนย์เรียนรวมมีทั้งหมด3อาคารพรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายใหญ่โตสนามกีฬาอันกว้างขวางรองรับทุกประเภทกีฬามีทั้งสนามในร่มและกลางแจ้งสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส
สวนสุขภาพสำหรับกิจกรรมพักผ่อนเบาๆในช่วงเย็นริมสระน้ำแบบสบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศในการวิจัยทางด้านการเกษตรในระดับสากลปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น7คณะ1คณะเกษตรกำแพงแสนเปิดสอนวิชาการทางการเกษตรมากมายการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาอื่นๆให้กับชุมชนโดยมีงานวิจัยระดับประเทศที่โดดเด่นเป็นอย่างมากคือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนการเพาะพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มาการผลิตไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาดอีกทั้งยังมีคลินิกรักษาโรคพืชให้บริการตรวจโรคพืชแก่เกษตรกรทั่วไปด้วย2. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเปิดสอนวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตทางด้านเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคและการส่งออกผลงานที่โดดเด่นคือนิสิตจากชมรม Innovation Robotica Club ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการการแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเน้นถ่ายทอดเครื่องมือต่างๆทางเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยมากกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพการบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศและสถาบันพันธมิตรทั้งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ยุโรปตลอดจนกลุ่มประเทศตะวันตกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีเครื่องออกกำลังกายและห้องฟิตเนสที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งผู้ชำนาญการด้านการออกกำลังกายให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป 4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาและการพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลผลิตบัณฑิตทางการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนโดยมีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพัฒนานักเรียนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการวมว.มีศูนย์คุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสร้างคนดีให้แก่สังคมสร้างสรรค์งานวิจัยผลิตนวัตกรรมและบริการวิชาการทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติผลงานที่โดดเด่นการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนการดูแลผู้สูงอายุการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภารกิจหลักคือรองรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสนทั้งทางด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เข้าถึงผู้เรียนผู้สอนได้อย่างง่ายดายและตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจจุบันมีการเพิ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 6. คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดทำการสอนชั้นปีที่4ถึง6คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งมีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมืองเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดลองการปลูกพืชแปลงหญ้าและด้านปศุสัตว์โดยนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่4 5และ6จะมาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนสำหรับชั้นปีที่6นั้นจะมีการเลือกเรียนสัตว์เล็กณวิทยาเขตบางเขนสัตว์ใหญ่ณวิทยาเขตกำแพงแสนเน้นการให้บริการด้านสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เช่นช้างม้าวัวและกระบือเป็นต้น 7. คณะประมงเปิดสอนหลักสูตรวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติมีการบริการความรู้และวิชาการอันโดดเด่น
คือการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิลและการแปลงเพศปลาสาธิตการเลี้ยงปลาในระบบบ่อปูนมีการจำหน่ายพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรผู้สนใจการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสนกำหนดให้คณะสำนักนำองค์ความรู้พัฒนาชุมชนสังคมรอบวิทยาเขตโดยมีสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังให้บริการอาคารสถานที่ห้องพักห้องประชุมสัมมนาโครงการที่จัดทำบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปีในงานเกษตรกำแพงแสนสำนักหอสมุดกำแพงแสนใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการยืมคืนสิ่งพิมพ์มีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นสื่อโซดมัลติมีเดียห้องปฏิบัติการภาษาห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการวิชาการต่างๆศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรการนำเสนอฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีชีวภาพศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวศึกษาวิจัยจีโนมข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในข้าวศูนย์ปฏิบัติการ DNA เทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะนำเทคโนโลยี DNA มาส่งเสริมการทำงานของภาครัฐและเอกชนศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรทั่วไปอีกทั้งยังเป็นคลังของเมล็ดพันธุ์ผักแห่งเดียวในประเทศไทยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติให้บริการวิจัยวิเคราะห์กำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยตัวห้ำและตัวเบียนกิจกรรมนิสิตนอกจากการเรียนการสอนแล้วทางวิทยาเขตกำแพงแสนได้มุ่งเน้นให้การพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตทุกคณะความมุ่งมั่นของบรรพบุรุษที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางแหล่งศึกษาวิชาการทางการเกษตรและผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การเกษตรให้เป็นกำลังหลักของชาติด้วยคำมั่นต่อพระพุทธชินสีห์ด้วยบารมีองค์พระพิรุณส่งนอกปณิธานจากหม่อมหลวงชูชาติกัมพูและหนึ่งในเสาธงเมล็ดข้าวเปลือกเชิดชูความรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเราพร้อมแล้วที่จะเดินไปสู่ในระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ด้วยทีมคณาจารย์และนักวิจัยระดับประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่คงเอกลักษณ์คือมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ